มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ในต่างประเทศนะครับหลังจากที่มีการประชุมองค์การความร่วมมือซิ่งไฮ้ที่อุซเบกิสถานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการพบปะหารือกันนอกรอบระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำรัสเซียทำให้เห็นความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้ง2ประเทศนี้นะครับซึ่งมีรายงานว่ามีแนวทางที่จะเกิดความร่วมมือมากขึ้นโดยเฉพาะความมั่นคงทางทหารและปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันได้อีกครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐค่ะอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันระหว่างจีนกับไต้หวันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางผู้นำของสหรัฐได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะยืนยันบอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะส่งกำลังทางทหารเข้าไปให้ความช่วยเหลือปกป้องไต้หวันถ้าหากว่าจีนเนี่ยส่งกำลังทางทหารเข้าไปรุกรานไต้หวันซึ่งนี่ถือเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการที่สหรัฐจะเข้าไปสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้นะครับโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ60 Minutes ผ่านสถานีโทรทัศน์ CBS ว่ากองกำลังทหารอเมริกันพร้อมที่จะปกป้องพื้นที่ไต้หวันถ้ามีการโจมตีไต้หวันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทหารสหรัฐพร้อมจะส่งกำลังเข้าไปช่วยไต้หวันทันทีโดยคำประกาศของไบเดนครั้งนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดมากกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำในคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันในช่วงเวลาที่กองทัพจีนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของไต้หวันมากขึ้นทุกทีซึ่งทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันก็ออกมากล่าวแสดงความขอบคุณไปยังผู้นำสหรัฐสำหรับการยืนยันในแนวทางสนับสนุนที่ทางการสหรัฐมีต่อการปกป้องความมั่นคงของไต้หวันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานบอกว่าโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐเองก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าถึงแม้โจไบเดนผู้นำของสหรัฐจะออกมาประกาศว่าพร้อมที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยเหลือไต้หวันก็จริงแต่ว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากนี้คำสัมภาษณ์ในรายการของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังได้เตือนไปยังผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยค่ะให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบรรยากาศของการลงทุนในจีนนะคะถ้าหากว่าจีนนั้นละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียซึ่งสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศบังคับใช้กันอยู่ตอนนี้เพื่อตอบโต้การที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนแต่ว่าทางผู้นำของสหรัฐก็บอกนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆว่าจีนนั้นส่งอาวุธหรือว่าสิ่งของต่างๆตามที่รัสเซียต้องการนอกจากนี้ก็ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าการเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของจีนกับรัสเซียจะหมายความว่าสหรัฐนั้นกำลังต่อสู้ในสงครามเย็นรูปแบบใหม่ด้วยค่ะในมุมมองความเห็นเพิ่มเติมจากทางด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียนะครับที่ได้ไปร่วมประชุมและหารือด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ของจีนด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าจีนกับรัสเซียเห็นพ้องต้องกันที่จะกระชับความร่วมมือทางด้านทหารและมุ่งมั่นที่จะเปิดปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันอีกเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงยังจะมีแนวทางในการซ้อมลาดตระเวนร่วมกันอีกด้วยแถลงการในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีการหารือกันแบบพบหน้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพูดคุยกันแบบนอกรอบในระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่อุซเบกิสถานซึ่งถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการในพื้นที่ยูเครนโดยถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับรัสเซียกับจีนมีการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ในหลายเรื่องแล้วก็ยกย่องความเป็นมิตรภาพระหว่างกันมาโดยตลอดแม้ว่าทางผู้นำของรัสเซียจะยอมรับว่าที่ผ่านมาทางการจีนก็ออกมาแถลงแสดงความวิตกกังวลกับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังเป็นไปด้วยดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ